เรามาถึงบ้านนาตองกันนะครับได้ว่ามีอยู่ที่บ้านนาตองค่ะค่ะมีเดียวที่ตองใครใครที่ลูกที่ไหนมาก็มานาตองนะมาดูเต่าดูเต่าทั้งวันค่ะมาดูเต่ากันทั้งวันใช่ไหมคะถ้าเป็นเต่าปูรูดูหัวสิครับค่ะหัวจะใหญ่หางจะยาวนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะครับโดยทั่วไปนะครับค่ะลาบอนเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เขาจะนิยมทานกันในช่วงฤดูหนาวค่ะค่ะมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านปลูกกันที่นี่เลยนะคะแล้วก็ออร์แกนิกค่ะไม่มีสารพิษนะคะดูสิคะที่นี่อยู่กับแบบธรรมชาติเลยนะคะหมู่บ้านนาตองนี่เป็นลำธารใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะที่นี่เขามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะสามารถมานอนพักที่โฮมสเตย์ได้นะคะนี่ค่ะดูสิคะดูสิคะธรรมชาติมากมากเลยอะค่ะล้อมไปด้วยเขาสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่บ้านนาตองจังหวัดแพร่นะคะเราจะมาดูเต่าปูรูกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเต่าปูรูกันนะคะนี่ค่ะน้องอยู่ในนี้นะคะนี่หลบอยู่ในนี้เหรอคะคุณป้าค่ะยกไม้แผ่นขึ้นดูได้เลยอ๋อนี่ค่ะน่ะค่ะเขาชื่อเต่าปูรูเหรอคะเต่าปูรูค่ะอันนี้จับได้ไหมคะจับได้แต่กลัวมันกัดนะเขากัดเหรอกัดนะคะมันกินเนื้อกินปลานะไม่กินผักนะอ๋อมันไม่กินผักค่ะงั้นเดี๋ยวยกไม้ขึ้นอ๋อยกไม้แผ่นนะขึ้นได้ค่ะโอ้นะค่ะเขาจะเป็นเต่าของที่นี่ใช่ไหมคะค่ะเต่าที่นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเต่าของที่นี่ละแต่จับได้ค่ะจับข้างๆค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือมันนิ่งนะมันนิ่งลักษณะเขาเป็นยังไงคะเนี่ยฮะลักษณะเขาเป็นยังไงคะเนี่ยลักษณะก็หัวใหญ่ขบเข้ากระดองไม่ได้หางยาวอ๋อขึ้นต้นไม้ได้นะขึ้นต้นไม้ได้ได้คะเป็นต้นไม้ได้ค่ะหางเขายาวนะคะหางยาวหางยาวมากดูนะคะหางยาวอ้อมตัวเลยน่ะดูหางสิครับอันนี้เป็นเต่าธรรมชาติเลยค่ะเต่าธรรมชาติค่ะเหยียดหางได้ก็เดี๋ยวจับให้ดูนะคะเนี่ยเออมันนิ่งแข็งตัวเลยนะไม่ว่ากลางวันนี่มันไม่ค่อยมากลางวันมันไม่ค่อยออกมามันได้ยินเสียงคนแล้วมันนิ่งมันตายไปหลายตัวแล้วอ๋อตอนนี้เหลือกี่ตัวคะเหลือ6ตัวแต่ก่อนมีเป็นเยอะแยะเป็น20 30ตัวน่ะมันตายตัวผู้มันตายอันนั้นเต่าธรรมดาเต่าน้ำอันนี้คือเต่าน้ำธรรมดาใช่มั้ยคะขอมาให้ให้เทียบดูค่ะขอมาให้ค่ะนี่นี่จะหางเค้าอยู่นี่นะคะเนี่ยเห็นมั้ยนี่นี่หางอยู่นี่นะคะเนี่ยค่ะเท้าเขาเหยียบหางอยู่นะคะมันไม่มีตัวผู้มันมีแต่ตัวเมียค่ะนี่มันเลยจะสูญพันธุ์ดูปากมันปากเหมือนนกแก้วนะปากเหมือนนกเหรอคะค่ะค่ะปากเหมือนนกแก้วล่ะดูหางนี่นี่ลักษณะหางเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วนี่หางค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วค่ะเขากินอะไรนะคะคุณป้ากินปลากินกุ้งหอยปูปลากินเนื้อค่ะกินเนื้อมันไม่กินผักค่ะปลาสดๆปลาที่เอาปล่อยให้มันนั้นมันกินเองอ๋อนี่แหละครับปลาดุกค่ะปลาดุกอันนี้มาไว้ให้เขากินเหรอคะค่ะตัวเท่าแขนนี่ก็กินได้นะค่ะเดี๋ยวไปเลยพี่ถ่ายตรงนี้ที่ถ่ายตรงนี้ที่กำลังเดินถ่ายกำลังเดินที่ดูหางยาวกำลังเดินเนี่ยหางเห็นหางเห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวกำลังเดินสวยดังเลยอ่ะค่ะนิ่งให้ถ่ายเลยนะค่ะถ่ายรูปไปนิ่งให้ถ่ายนะที่ตัวใหญ่ๆตัวเท่านี้นะเขาไม่แป้นนี่มันตายไปแล้วมันใหญ่เกินมันเดินไม่ไหวมัน
อายุประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าขนาดนั้นน่าจะอายุเยอะใช่ไหมคะเยอะค่ะเป็นสิบสี่ปีแล้วค่ะโอ้ดูเขาดุสิคะนุ่นดุตกใจแล้วกัดนะค่ะอ๋อเขาเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะค่ะต้องอย่าจับเขานั่นนะคะป้าก็เคยกัดแล้วนะอ้าวเหรอคะเคยกัดแล้วอาหารได้ไหมนะอ๋อเหรอคะให้อาหารกัดเหรอคะเขารีมันนิ่งยึดเอาไม้แผ่นนั่นอ่ะป้าก็ค่อยๆยกไม้แผ่นออกจะเอาอาหารวางให้มันเยี่ยวมั้งว่าปุ๋ยปวดปวดเกิดแหว่งเลยนะโอ้โหเลือดออกปวดปวดมากตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีอยู่ที่บ้านนาตองค่ะค่ะมีเดียวที่ตองใครใครที่ลุกที่ไหนมาก็มานาตองนะมาดูเต่าดูเต่าทั้งวันค่ะมาดูเต่ากันทั้งวันใช่ไหมคะมาดูเตาดูเตานอนนิ่งเลยค่ะตอนนี้ค่ะค่ะเขาจะนิ่งๆอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้คือลูกใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาได้มาค่ะสงสัยลูกมันที่อยู่ในลำธารเนี่ยอ๋อตัวนี้เขาไปตกเบ็ดเขาได้มาเขาก็หลายเดือนแล้วนะคะอายุหลายเดือนแล้วค่ะค่ะเป็นตัวเล็กนะคะที่ว่าคุณป้าที่ว่ามันปีนต้นไม้ได้เนี่ยคือมันปีนขึ้นไปทำอะไรครับไปกินอะไรหรือครับปีนซ่ออาหารเหรอค่ะกินอาหารค่ะเอากินสัตว์กินแมลงค่ะค่ะค่ะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่เราไม่เห็นเขากินอ่ะตอนนี้เราเห็นเขานิ่งอย่างเดียวเลยนี่มันกินกลางคืนนะคะค่ะหากินค่ะหากินกลางคืนเออค่ะกินกลางกลางวันนี่มันไม่เห็นมาละมันนิ่งท่าไปมันอยู่ใต้ไม้ใต้หินอ่ะอันนี้นอนนิ่งมันจะไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยนะค่ะไม่เดินเลยอ่ะเขานิ่งมากค่ะนี่ค่ะดูจะกินอาหารเราตุ้ยค่ะอ้วนแล้วไม่เห็นตอนเขากินอาหารปกติโอ้ยถ้ามันกินอาหารนะค่ะสวยมากถ้ามันกินปลานะแย่งกันทั้งคาบทั้งหางทั้งคาบทั้งหัวถึงก็ดึงไล่วิ่งกัดเลยถ้ามันหิวนะเอาปลาเนี่ยเอาอาหารโจนเอาปลาเนี่ยเอาปลามันจะวับกินเลยเราดูได้ไหมคะตัวผู้ตัวเมียหรืออะไรเงี้ยค่ะนี่มันมีตัวเมียทั้งนั้นไม่มีตัวผู้อ้าวเหรอคะถึงมันไม่ผสมพันธุ์นะไม่ผสมพันธุ์กันนี่มันถึงมาสูญพันธุ์นะที่จังหวัดอื่นๆนะก็มันไม่มีตัวผู้นี่แหละมันจะสูญพันธุ์นะคะเขาทานไหมคะเมื่อกี้ไล่ไปแล้วครับแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรนะปลาก็ว่ายน้ำหนีครับค่ะปลาว่ายน้ำหนีใช่ไหมคะอ๋อนี่ค่ะนี่ลองดูพฤติกรรมเขานะคะนี่ลงน้ำแล้วค่ะเขาน่าจะอิ่มอยู่มั้งคะเขาเลยยังไม่กินใช่ไหมอันนี้เป็นลูกปลาดุกค่ะเป็นลูกปลาดุกนะคะเขานิ่งมากเลยอ่ะนี่สิครับเขาเลยยังรอดอยู่ครับเขาก็ต่างจากเต่าทั่วไปใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าอย่างเต่าทั่วไปอันนี้เขาก็คืออะไรอ่ะเขาไม่มีหางยาวใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าหัวเนี่ยสามารถหลบเข้าไปในกระดองได้อันนี้คือเต่าธรรมดาเต่าธรรมดาครับผมบ้านเราใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเป็นเต่าปูรูดูหัวสิครับค่ะหัวจะใหญ่หางจะยาวนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะครับโดยทั่วไปนะครับค่ะอย่างที่บ้านนาตองนี้ก็คือไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เพราะว่าไม่เจอตัวผู้นะครับในบ่อนี้เป็นตัวเมียทั้งหมดเลยก็เลยไม่มีการผสมพันธุ์กันก็เลยหายากนะครับใกล้สูญพันธุ์แล้วครับค่ะก็มาดูกันได้ที่บ้านนาตองค่ะจังหวัดแพร่นะคะการเดินทางก็จะลำบากนิดนึงนะคะลำบากนิดนึงครับแต่ถ้ามาแล้วจะประทับใจเลยครับค่ะเพราะเราได้เห็นสัตว์อีกประเภทนึงนะครับซึ่งใกล้สูญพันธุ์มากเลยครับนะครับอันนี้ขึ้นมานะครับค่ะหางยาวแต่เขาดุด้วยนี่คะเห็นไหมคะเห็นว่าเขาหากินกลางคืนครับค่ะนิ่งหมดเลยค่ะดูแต่ละตัวครับอยู่ในน้ำก็นิ่งนะครับค่ะนิ่งกันนะคะนี่จะรอให้อาหารเข้ามาใกล้ๆครับเริ่มมีน้อยค่ะเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วหมู่บ้านนี้คุณป้ายังคุณป้าตรงร้านค้านะคะที่แนะนำเราเมื่อกี้นะคะก็ยังมีการปลูกกระหล่ำปีด้วยนะคะนี่ค่ะปลอดสารพิษนะคะแกก็จะมาปลูกแล้วก็จะไปขายที่ร้านค้านะคะ
หัวใหญ่ๆเลยครับค่ะใหญ่มากอะค่ะดูสิคะนี่อันนี้ซื้อไปแล้วค่ะซื้อไปทานแล้วค่ะเดี๋ยวลองไปชิมดูค่ะปลูกกันที่นี่เลยนะคะแล้วก็ออร์แกนิกค่ะไม่มีสารพิษนะคะดูสิคะที่นี่อยู่กับแบบธรรมชาติเลยนะคะหมู่บ้านนาตองค่ะก็จะปลูกผักทานนะคะดูสิคะตรงนู้นก็กำลังปลูกใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมค่ะนี่ตรงนี้ก็เยอะเลยค่ะอยู่กันแบบมันคือหุบเขาไหมคะนี้ใช่ครับผมค่ะเราอยู่กันเหมือนเราลงมาในเขาใช่ไหมคะถูกต้องครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับนี่ตรงนี้มีฟักแมวใช่ไหมคะนี่นี่ค่ะนี่กำลังมีลูกค่ะเมื่อกี้คุณป้าก็เอาไปขายที่ร้านค้าเหมือนกันนี่ค่ะนู่นนะค้างเขาอยู่นู่นเลยค่ะมีหลายลูกนะคะนี่ปลูกผักทานเองธรรมชาติมากเลยค่ะที่นี่ค่ะที่นี่มีต้นกาแฟด้วยใช่ไหมคะเนี่ยที่สีแดงๆนี่คือเขาเริ่มที่จะอันนี้สุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเริ่มสุกเก็บได้แล้วค่ะเก็บได้แล้วเอาคุณป้าไปทำอะไรคะคั่วทานอย่างนี้เหรอคะหรือว่าต้องเอาไปตากให้มันแห้งแห้งแล้วไปสีค่ะสีแล้วเอามาคั่วค่ะกาแฟในพื้นที่คือกาแฟสายพันธุ์อะไรครับคุณป้าเนี่ยอันนี้คือสายพันธุ์นี่สายพันธุ์อันโรบัสต้าโรบัสต้าค่ะแล้วค่ะดูข้างบนเลยค่ะกำลังมีโรบัสต้าบาริก้าเนี่ยค่ะทางขึ้นมาเมื่อกี้ก็เห็นมีเหมือนไร่หรือต้นที่เขาปลูกกันเยอะเลยใช่ไหมคะที่นี่ค่ะทางแล้วใส่ค่ะข้างทางใส่หมดค่ะค่ะมีข้างทางที่ผ่านมามันเริ่มสุกแล้วค่ะค่ะมันจะเริ่มสุกแล้วค่ะอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับว่าต้นกาแฟเป็นแบบนี้อันนี้คืออะไรคะคุณดอกครับใบเล็กอันนี้นี่จะออกดอกแล้วค่ะอ๋อจะออกดอกแล้วก็จะกลายเป็นลูกออกดอกแล้วจะกลายเป็นลูกถ้ามันออกนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็บานดอกขาวเต็มหอมเขาเอาเก็บเอาดอกไปทำชาอ๋อดอกก็คือเอาไปทำชาทำชาได้ค่ะค่ะแต่ถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะกลายเป็นลูกค่ะมันก็เยอะยุบก็กลายเป็นเม็ดค่ะกลายเป็นลูกเป็นเม็ดเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศหมู่บ้านนาตองนะคะให้ชมกันนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะดูสิคะนี่ดูเลยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะดูสิคะสะพานข้ามแม่น้ำนะครับค่ะอันนี้มันจะมีร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟกันนะคะมีคนนำด้วย น้องนำทางมาแล้วค่ะดูสิคะอันนี้เป็นลำธารใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะที่นี่เขามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะสามารถมานอนพักที่โฮมสเตย์ได้นะคะนี่ค่ะดูสิคะดูสิคะธรรมชาติมากมากเลยอะค่ะล้อมไปด้วยเขาใช่ครับค่ะแล้วก็คือน้ำใสมากเลยครับตัวนี้เขาเป็นน้ำไหลนะคะค่ะแล้วก็ใสไม่ใช่น้ำที่อยู่นิ่งนะครับค่ะน้ำก็จะใสนะคะดูบรรยากาศสิคะสวยงามมากเลยค่ะแต่ตอนนี้น้ำลดนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าช่วงน้ำเยอะค่ะจะเป็นยังไงนะคะเราได้มาดูนะครับเต่าใช่ไหมครับค่ะเต่าปูรูค่ะแล้วก็พาชมบรรยากาศนะคะที่บ้านนาตองนะคะสวยมากเลยค่ะธรรมชาติมากเลยค่ะที่นี่เดี๋ยวเราต้องไปชิมกาแฟใช่ไหมครับค่ะเป็นกาแฟสดค่ะนะครับเป็นเราเป็นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ด้วยนะครับค่ะชุมชนที่นี่อยู่กันประมาณ100หลังคาเรือนได้ไหมคะได้น่าจะประมาณนั้นนะคะค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะแต่เด็กที่นี่เริ่มที่จะไปเรียนข้างล่างแล้วนะคะเมื่อก่อนมีโรงเรียนที่นี่ค่ะแต่เด็กคงน้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปเรียนที่ตัวเมืองข้างล่างแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราไปทานกาแฟกันนะคะนี่ค่ะร้านกาแฟเรามาทานกาแฟที่ร้านนาตองคาเฟ่กันนะครับเรามาถึงร้านกาแฟกันแล้วนะคะที่ร้านกาแฟตรงนี้ก็จะมีอันนี้เป็นข้าวหลามไหมคะข้าวหลามค่ะข้าวหลามนะคะเช้าสดๆตอนนอนเลยค่ะที่นี่ทำเองเลยใช่ไหมคะแล้วนี่ล่ะคะอันนี้คือหลามบอนค่ะ
หลามบอนเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เขาจะนิยมทานกันในช่วงฤดูหนาวค่ะค่ะมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อเพราะว่าหน้าหนาวต้นบอนมันจะไม่รับน้ำมันจะไม่คันมันจะไม่มีน้ำเขาก็เอาไปใส่กระบอกแล้วก็เอาไปผิงไฟแล้วก็เอาไม้เขาแย่ๆให้มันอัดให้มันแน่นๆใช่ไหมคะให้มันใบมันเละๆค่ะการต้มแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่พริกใส่นางหมูนางหมูโดยอาการเอาไปทอดก่อนทอดให้มันหอมแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ใส่ส้มด้วยใส่ส้มเขาที่นี่เขาเรียกว่าส้มออกส้มคือส้มใบไม้เป็นใบไม้มันออกจะเปรี้ยวๆรสชาติจะเปรี้ยวๆอันนี้ก็คือจะมีหนังหมูไม่ใช่ของหวานเป็นกับข้าวค่ะเป็นเหมือนแนวกับข้าวมีหนังหมูมีพริกมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะขายยังไงคะเนี่ยอันนี้กระบอก35บาทค่ะค่ะ3กระบอก100บาทค่ะนี่คือของหวานข้าวหลามกับกระบอกเหมือนกันค่ะอันนี้ยังมีอะไรนะครับพื้นบ้านเหรอคะงวมพื้นบ้านอ๋องวมคืออะไรอะคะมันเป็นเขาไว้ทานยังไงคะเขาเอาไว้ยำเอาไว้ยำเหมือนใบชะมวงเปรี้ยวๆไหมครับค่ะออกเปรี้ยวๆอ๋อค่ะของที่นี่ปลูกเองใช่ไหมคะค่ะแล้วตรงนี้ก็คือดอกค่ะก็คือที่นี่ปลูกใช่ไหมคะแล้วก็เอามาขายใช่ไหมคะตรงนี้คืออะไรคะปลากระปุ้งเขาไปหาตอนกลางคืนแล้วเอามาทอดอ๋อนี่คือทอดแล้วเหรอคะทอดแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวชิมถุงละเท่าไหร่คะนี้ถุงละ10บาทใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะชิมทุกอย่างที่มีตรงนี้นะคะครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ค่ะนี่คือร้านกาแฟเปิดทุกวันไหมคะร้านนี้ส่วนมากก็จะเปิดทุกวันค่ะค่ะเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะมีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะที่นี่ค่ะมีค่ะมีเต็นท์นอนค่ะค่ะอ๋อนู่นค่ะตรงนู้นจะคือเต็นท์นอนนะคะนู่นค่ะโซนนู้นมีเต็นท์นอนค่ะสำหรับใครที่อ๋อมีห้องพักด้วยนะคะเป็นเต็นท์นอนนะคะสามารถมาติดต่อได้นะคะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจเรื่องโฮมสเตย์หรือที่พักเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ของที่นี่ไว้ให้นะคะคลิปนี้เราก็พาชมเต่าปูรูที่บ้านนาตองกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย